การที่ต่อไอ้ทางรถไฟมาจากจีนท่านมาพูดไงไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์แล้วไม่มีอะไรที่เป็นแผลหรือความรู้สึกไม่ดีกันในแง่ของภูมิศาสตร์ก็ดีเราก็รู้สึกว่าเราเนี่ยถ้ามาผ่านไทยเนี่ยนะต้นทุนต่ำนะแล้วก็ไปได้ยาวเพราะว่าลงไปถึงมาเลเซียเลยถ้าเรามามองทะลุกันว่าสิ่งที่ประเทศไทยมีถ้าในคะแนน100นี่ความเหมาะสมในการที่เราจะทำไอ้ทางรถไฟนี้เพื่อไปสู่การพัฒนานะครอบครัวใหม่ที่เรียกว่าครอบครัวอาเซียนใน100คะแนนนี่ถ้าสมมตินะบีนะไทยพม่าเวียดนามนะหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยในคะแนน 100% เนี่ยอาจารย์ให้ประเทศไทยมีคะแนนสักเท่าไหร่ในคะแนนเต็ม100ที่จะทำอย่างน้อย80ถ้าจะทำไอ้เรื่องของรถไฟ80ใน100ให้เวียดนามเท่าไหร่เวียดนามผมว่าเต็มที่ก็60แล้วพม่าพม่านี่เต็มที่70โอเคแล้วไอ้ปัญหา20คืออะไรที่ในมุมมองปัญหา20ก็คืออาจจะมีเรื่องหลายๆเรื่องที่ทำให้การเสียผลประโยชน์ของการมีโครงการอะไรก็ตามเนี่ยมันมีทั้งเบเนฟิตมีทั้งคอสมีทั้งผลตอบแทนและมีทั้งต้นทุนมันก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่เสียผลประโยชน์ตัวอย่างเช่นอะไรครับก็วันนี้ผลไม้จีนก็จะส่งมาได้ง่ายขึ้นตอนนี้ก็ทั่วเมืองอยู่แล้วขณะที่มาแค่แม่น้ำโขงนะอาจผ่านแม่น้ำโขงมาผักผลไม้ต่างๆอะไรต่างๆพวกนี้นะครับสินค้าจีนก็จะมาบุกเลยครับบุกใบหยกบุกโบเบ้หนักมือขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็จะมีคนเอสเอ็มอีกลุ่มหนึ่งก็จะบอกไอ้เนี่ยเนี่ยฉันทุกวันนี้นะครับฉันผลิตเองก็สู้คุณไม่ได้แล้วฉันเปลี่ยนหน้าที่มาขายสินค้าให้คุณแล้วคุณจะมาบุกมาขายที่นี่ด้วยตัวเองเชียวหรือ อย่างเงี้ยนี่คือข้อกังขาของคนกลุ่มหนึ่งมีความรู้สึกว่าจีนเนี่ยแต่มูลค่ามันไม่เยอะนั่นแหละ20%เนี่ยถ้าพูดถึงไอ้ผักผลไม้นะมันจิ๊บๆมันมีอะไรอย่างอื่นไหมอย่างอื่นก็คืออาจจะเป็นเหตุผลที่ไม่ใช่เหตุผลเศรษฐกิจโดยตรงเหตุผลทางยุทธศาสตร์อ๋อยุทธศาสตร์อะไรเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าประเทศไทยเราเนี่ยมันเป็นแหล่งที่นอกจากเป็นชุมทางด้านเศรษฐกิจแล้วเนี่ยอาจจะเป็นชุมทางด้านความมั่นคงด้วยของใครก็คือมหาอำนาจทุกชาติเนี่ยอยากจะมาใช้เมืองไทยในการเพราะสมัยก่อนเนี่ยเมืองไทยเรารอดพ้นได้เนี่ยก็เพราะเหตุผลทางยุทธศาสตร์นะฮะก็คืออังกฤษกับฝรั่งเศสมันแบ่งเขตกันไม่ลงตัวนะครับมันก็เลยฝรั่งเศสมันจะเอาทางฝั่งท้ายแม่น้ำโขงไปเอาลาวเอาเวียดนามเอากัมพูชาไปนะครับส่วนอังกฤษก็เอาอีกด้านหนึ่งเอาพม่าเอามาลายูนะโยงก็ไปถึงอินเดียนะครับเอเชียใต้นี่นะฮะพวกไทยในกลายเป็นการชนพอดีฉะนั้นแล้วแต่ว่าตอนนี้ไทยเป็นไงครับไทยเป็นชุมทางนะฮะฉะนั้นหมายถึงความเป็นชุมทางทางเศรษฐกิจแล้วเนี่ยอาจจะเป็นชุมทางด้านความมั่นคงด้วยฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมสถานทูตมหาอำนาจเนี่ยจึงมาตั้งสถานทูตในเมืองไทยใหญ่โตแล้วข้อสำคัญนะครับผู้สื่อข่าวต่างชาติเนี่ยผมคิดว่าเมืองไทยเนี่ยกรุงเทพมันเป็นศูนย์กลางเลยในทั้งอาเซียนเนี่ยนะนะครับเรียกว่าเดินไงให้ขวักไขว่เพราะว่ามันเป็นศูนย์กลางการหาข่าวการทำข่าวไงฮะฉะนั้นทุกอย่างมันเป็นศูนย์กลางนี้อยู่ฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยการสร้างความสมดุลของการเข้ามาปฏิสัมพันธ์ของต่างชาติในไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดามหาอำนาจเนี่ยต้องสร้างให้ดี